สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังดร.ลุยส์อัลเบโตอเลฮันโดอาปาริชิโอกาลาเยโปในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยคนใหม่ในวันที่1มีนาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ลุยส์อัลเบโตอเลฮันโดอาปาริชิโอกาลาเยโปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุรุกวัยข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความเข้าใจอันดีต่อกันและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งตรงกับวันที่1มีนาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายเซริโคคอมซิสประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนากรุงสราเยโวในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านและคณะประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้เพิ่มพูนสืบไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายอำนวยประณิตอดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้เวลา 17:14 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายอำนวยประณิตซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่1มกราคม2563สิริอายุ94ปีนายอำนวยประณิตเกิดวันที่25เมษายน2468บิดาและมารดาชื่อพระยาประสาทท่าตุการและคุณหญิงวาดประสาทท่าตุการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเทพศิรินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและปริญญาโทวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาด้านการทำงานเข้ารับราชการที่กรมโยธาธิการได้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา3แห่งได้แก่สะพานกรุงเทพสะพานกรุงธนบุรีและสะพานนนทบุรีโดยได้รับมอบหมายให้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อควบคุมการผลิตและกลับมาคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จต่อมามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิเป็นรองผู้ว่าการการประปานครหลวงฝ่ายวิชาการเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีระหว่างปี2524ถึง2528ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงสุนามันประณิตมีลูกด้วยกัน1คน
ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นประธานในงานสัมมนาเส้นทางมุ่งสู่ Zero Discrimination อันเนื่องมาจากเอดส์ในประเทศไทยในวันลดการตีตราและเลือกปฏิบัติวันนี้เวลา 15:22 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานสัมมนาเส้นทางมุ่งสู่ Zero Discrimination อันเนื่องมาจากเอดส์ในประเทศไทยในวันลดการตีตราและเลือกปฏิบัติซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถในโอกาสที่ทรงรับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติและเนื่องในวันรณรงค์สากลเพื่อการยุติการเลือกปฏิบัติซึ่งตรงกับวันที่1มีนาคมของทุกปีในงานมีการเสวนาในหัวข้อ Stigma Talk ก้าวสู่สังคมที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติและอภิปรายเส้นทางมุ่งสู่ Zero Discrimination ให้เป็นจริงในประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี2573คือลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ปีละไม่เกิน 1,000 รายลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ปีละไม่เกิน 4,000 รายและลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจาก HIV และเพศสภาวะลงร้อยละ90การจะก้าวไปสู่สังคมที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัตินั้นมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ3ส่วนคือสถานบริการสุขภาพเอื้อต่อการมารับบริการผู้อยู่กับเชื้อ HIV และผู้ที่รับผลกระทบไม่ตีตราตนเองและสังคมเปิดใจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ HIV หรือเอดส์ว่าอยู่ร่วมกันได้และให้โอกาสผู้ติดเชื้อ HIV ได้มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและมีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์สร้างกระแสสังคมกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติโดยการสานพลังยุติการเลือกปฏิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโตและทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีประจำปี2563วันนี้เวลา 17:31 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโตและทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีประจำปี2563ซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดระหว่างวันที่1ถึง10มีนาคมเพื่อนำรายได้บูรณะภายในมณฑปองค์หลวงพ่อโตที่มีอายุเก่าแก่153ปีภายในมณฑปแตกร้าวตามกาลเวลารวมทั้งนำรายได้ส่วนหนึ่งไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆแก่สังคมและพระพุทธศาสนาวัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นเมื่อปี2295ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทสูง16วากว้าง5วา2ศอกสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามเมื่อปี2410แต่ถึงแก่มรณภาพก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2470รวมระยะเวลา60ปีมีนามว่าพระศรีอริยเมตไตรซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อโตสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับงานสมโภชหลวงพ่อโตนั้นได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี2471จนเป็นประเพณีประจำปีที่สำคัญของวัดทั้งนี้ในปี2507และปี2510ทางวัดยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาไปทรงเปิดงานประจำปีและทรงประดับโมเสกทองคำที่พระพักตร์หลวงพ่อโตและปี2521
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาหลวงพ่อโตด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถซึ่งแตกต่างจากจิตรกรรมฝาผนังวัดไทยตามประเพณีนิยมสมัยรัตนโกสินทร์ที่ส่วนมากเขียนภาพพุทธประวัติอดีตพุทธชาดกและไตรภูมิโดยเป็นภาพเขียนชีวประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีตั้งแต่การบวชเป็นสามเณรการศึกษาสมณศักดิ์การเทศปฏิปทาจริยวัตรและการก่อสร้างสิ่งต่างๆจวบจนมรณภาพรวมทั้งภาพต้นไม้ที่ผนังบานแผละและภาพเทพทวารบานที่ด้านหลังบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถตามคติโบราณนอกจากนี้ภายในวัดยังมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับหลวงพ่อโตที่ด้านหน้าพระอุโบสถแต่เดิมมีลักษณะทรงกลมลึก5เมตรต่อมาได้บูรณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมสร้างหลังคาคลุมทั้งนี้ในปี2530ทางวัดได้รวบรวมน้ำพระพุทธมนต์และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก381แห่งทั่วประเทศมาไว้ในบ่อน้ำพระพุทธมนต์โดยชาวบ้านใช้ในการรักษาโรคภัยตามความเชื่อและเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบมาปัจจุบันวัดอินทรวิหารมีพระโสภณธรรมวงศ์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำนวน43รูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทอดพระเนตรการแสดงมหากรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่12วันนี้เวลา 14:55 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงมหากรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่12ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมดุริยางค์ทหารบกกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทคและสมาคมเมโลเดียนจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทนั่งบรรเลงแก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดประชันตีกลองแก่โรงเรียนราชดำริในงานยังมีการแสดงการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆอาทิแผ่นดินของเราเวนชะตาชีวิตโอไอเซและยามเย็นนอกจากนี้มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองฝั่งโขงโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการแสดงโขนกลหลวงอสุรีพระรามาปราบภัยรีใต้พระบารมีจักรีวงศ์การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางดนตรีให้แก่นักเรียนและเยาวชนรวมทั้งให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีและได้ซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานเริงฤทธิ์เต็มส้มซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 11:00 น.ณวัดโคกเคียนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพโรจน์จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานเริงฤทธิ์เต็มส้มเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพลานนาวิกโยธินที่3หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อเหตุระเบิดและยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ขณะทำการลาดตระเวนบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านยะลูตงตำบลกายะมาตีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วย
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่4วันนี้เวลา8นาฬิกาที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้บัญชารองผู้บัญชาการโดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่4ประจำปี2563จัดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ได้บุคลากรจิตอาสา904ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสารวมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมรวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในชาตินอกจากนี้เพื่อให้ได้บุคลากรซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมทำภารกิจต่างๆของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคการสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสาให้มีวินัยและมีความเข้มแข็งเป็นแกนหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศรวมทั้งจัดระบบการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในทุกพื้นที่ในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน500คนมาจากส่วนราชการต่างๆทั้งในส่วนของข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนรวมทั้งภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยอบรมระหว่างวันที่1ถึง15มีนาคม2563แบ่งการฝึกเป็น5หมวดวิชาประกอบด้วยอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนำพาประเทศและประชาชนให้รอดพ้นเหตุการณ์วิกฤตต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถนำไปปลูกฝังและถ่ายทอดความสำนึกความรักชาติรักสถาบันสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในชาติทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของประเทศองค์ความรู้จิตอาสาเพื่อให้ได้รับความรู้ในด้านจิตอาสาและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่างๆมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้สามารถเป็นผู้นำการปฏิบัติภารกิจในบทบาทของจิตอาสา904ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรวมทั้งสามารถน้อมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดในทุกระดับของสภาพสังคมไทยพัฒนาบุคลิกภาพและการศึกษาดูงานทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาต่างๆสำหรับการให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดูแลในเรื่องสวัสดิการด้านต่างๆอาทิพระราชทานเครื่องแต่งกายอาหารรวมทั้งเอกสารตำราประกอบการศึกษาและพระราชทานหมวกผ้าพันคอใบประกาศนียบัตรรวมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอันเป็นเครื่องแสดงถึงความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเพื่อการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัณนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทัณนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ